วันที่24มกราคม2565เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านรอบนี้เราก็ภาวนาพื้นฐานแต่ว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญเพื่อให้รู้จักมองตัวเองด้วยการมองตัวเราเองที่กำลังนั่งหายใจพร้อมกับหายใจเข้าถ้าเรามองเห็นตัวเราเองหรือมองเห็นคนคนนี้หายใจเข้าเราก็ระลึกถึงผู้ระลึกถึงเลยนะแล้วพอหายใจเข้าสูดมันก็หยุดนิดนึงตรงนั้นจังหวะมันจะมีจังหวะก่อนที่เราจะระลึกถึงโทพร้อมกับลมหายใจออกแล้วก็ผ่อนคลายนะแล้วพอหายใจออกแล้วระลึกถึงโทวันนี้เป็นพื้นฐานแต่ว่าต่างกับเมื่อก่อนโยมบริกรรมพุทโธแต่โยมไม่ได้ดูตัวเองโยมมีแต่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทแต่ยังไม่ได้ดูตัวเองไหนเราลองวันนี้ดูตัวเองดูคนคนนี้หายใจเข้าแล้วระลึกพูดระลึกถึงพูดแค่ระลึกถึงให้มันสัมพันธ์กับลมหายใจเข้าและออกได้ไหมพุทโธวันนี้ง่ายๆลองซ้อมดูนะหายใจเข้าก็ดูคนนี้กำลังหายใจเข้าแล้วก็ระลึกถึงพูดให้มันสัมพันธ์กันหายใจออกก็ระลึกถึงโทเอาพื้นฐานก่อนแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราก็ฝึกอานาปานสติอย่างเดียวหรือไม่ก็ฝึกพุทโธอย่างเดียวเพราะโดยมากเวลาโยมฝึกสมาธิครั้งแรกล่ะทำไมเด็กๆนะเขาก็จะบอกว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทใช่ไหมก็เอาเริ่มจากหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปฝึกอานาปานอย่างเดียวหรือไม่ก็พุทโธอย่างเดียวดูที่ว่าความแตกต่างเป็นยังไงและอันไหนถูกจริตโยมนะเมื่อก่อนพูดจนหลับเลยแต่ว่าถ้าวันนี้ระลึกรู้หรือระลึกถึงพูดมันจะตื่นถ้าระลึกมันจะตื่นนะต่างกันนิดเดียวและตื่นเพราะว่ามันมีดูคนคนนี้นั่งหายใจหายใจเข้าระลึกถึงผู้หายใจทั้งจิตทั้งใจระลึกถึงผู้แล้วก็ดูคนคนนี้หายใจเข้าพอเราดูคนคนนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นหายใจออกเราก็โทระลึกถึงโทระลึกถึงนะบริกรรมด้วยการระลึกถึงระลึกถึงมันจะทำให้เกิดศรัทธาถ้าระลึกถึงผู้มันจะศรัทธา
โธเพราะนั้นเราเพิ่มศรัทธาเลยและลึกถึงด้วยความศรัทธาการบริกรรมมันมีหลายวิธีเราก็สอนอย่างน้อยวันนี้จะสอนสัก3วิธีแล้วดูว่าอันไหนเหมาะกับโยมนะตอนแรกเอาง่ายๆก่อนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเวลาสอนคนใหม่ๆก็อ้าวโยมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแต่วันนี้ให้ใช้คำว่าระลึกถึงพูดพร้อมกับหายใจเข้าและดูด้วยดูคนนี้กำลังหายใจเข้าเราจะได้รู้ไงพอเราดูเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าตอนนี้หายใจออกเราก็ระลึกถึงโทแต่ถ้าเราไม่ดูผู้โทรบางทีมันเผลอแต่ถ้าดูเอาจิตเอาใจเนี่ยดูคนๆเนี่ยลองดูนะดูสำคัญคือวันนี้ฝึกดูตัวเองหรือดูคนคนนี้หายใจเข้าและระลึกถึงผู้ดูคนคนนี้หายใจออกระลึกถึงโทดูเวลาดูมันจะมีเห็นเวลาเห็นเนี่ยมันจะเห็นหมดเลยโยมแต่ดูเราดูตรงที่หายคนคนนี้หายใจเข้าแล้วมีเห็นด้วยนะดูแล้วเห็นอะไรเหมือนกับว่าโยมตรวจดูอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็มีเห็นเนี่ยนะดูผลของการดูละเอียดก็คือเห็นถ้าดูไม่ละเอียดก็เห็นไม่ละเอียดถ้าดูแล้วก็ดูให้ดีมันก็เห็นดีนะเพราะนั้นฝึกจิตดูลมหายใจเข้าแต่เราดูคนคนนี้กำลังหายใจเข้าเพราะทำไมถึงดูคนคนนี้รู้ไหมเพราะว่าถ้าเราดูคนนี้หายใจเข้าเดี๋ยวมันจะเห็นไปถึงความรู้สึกของคนคนนี้ด้วยแต่ถ้าเราดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้มันก็จะเห็นแต่การหายใจนะแต่ถ้าดูคนคนนี้กำลังหายใจเข้ามันก็เห็นทั้งกำลังหายใจและรู้สึกอย่างไรเลยบอกให้ดูคนคนนี้ดูคนคนนี้กำลังหายใจเข้าพฤติกรรมว่าพูดด้วยการระลึกถึงดูคนคนนี้กำลังหายใจออกระลึกถึงโทลองลืมตาสิสมมติว่าเรานั่งพักผ่อนในที่ทำงานหรือที่บ้านช่วงคอฟฟี่เบรกพูดระลึกถึงมาที่พูดพร้อมกับจังหวะลมหายใจเข้าและดูคนคนนี้กำลังหายใจเข้าคือการดูมันจะพลิกทำให้จิตกระแสจิตทวนกลับแต่ถ้าไม่ดูกระแสจิตมันก็จะออกมันไม่ทวนกลับแต่ว่ามันก็สงบนะลองหัดทั้งหลับตาและลืมตาลืมตาก่อนแล้วระลึกถึงพร้อมกับดูลมหายใจระลึกถึงพร้อมกับดูลมหายใจดูคนคนนี้กำลังนั่งและกำลังหายใจเข้าไม่ยากนะดูซิว่าและลึกถึงทันไหมทันและลึกรู้หรือและลึกถึงพูดขณะที่ดูคนนี้กำลังหายใจเข้าแล้วก็และลึกรู้และลึกถึงพูด
การที่ระลึกถึงเนี่ยมันทำให้ใจสดชื่นเบิกบานเพราะระลึกถึงผู้ใจเราศรัทธาอยู่แล้วลองหัดแบบหลับตาบ้างสอนหลายๆวิธีแล้วโยมก็จะได้เลือกเอาวิธีที่เหมาะหรือถูกกับจริตของตนเองนะความระลึกถึงเนี่ยทำให้ใจสบายโยมสดชื่นเบิกบานบริกรรมด้วยความระลึกถึงระลึกรู้และระลึกรู้และถึงด้วยระลึกรู้และถึงไหมรู้สึกถึงไหมถ้าถึงเนี่ยใจมันจะสดชื่นเบิกบานระลึกรู้ทำให้จิตเราตื่นพอรู้ว่าถึงด้วยสดชื่นเบิกบานเลยไม่ใช่และลึกรู้แบบห่อเหี่ยวไม่เอาต้องระลึกรู้แบบและลึกถึงหลับตามีระลึกรู้จะตื่นระลึกถึงสดชื่นเบิกบานตื่นรู้ด้วยความสดชื่นเบิกบานแล้วก็ดูหรือมองคนๆนี้กำลังหายใจเข้าแล้วก็เห็นไม่ใช่แบบพยายามเห็นชัดนะเห็นแบบแลเห็นนะโยมมีแลเห็นไหมเพราะว่าถ้าเวลาแลเห็นเนี่ยมันจะแลเห็นมาถึงใบหน้าด้วยแบบแลเห็นแบบรูปไปทั้งกายเลยแล้วเลือกรู้แล้วเลือกถือแล้วก็ดูมองคนคนนี้หายใจพร้อมกับแลเห็นพอแลเห็นเราจะไม่พยายามออกแรงหายใจแต่ถ้าบอกเห็นลมหายใจนี่จะพยายามมันใหญ่เลยต้องไม่พยายามนะและเห็นตามที่มันเป็นจริง
แลเห็นไหมใช่ไหมค่อยๆเหมือนสดชื่นและตื่นขึ้นมาและเห็นก็จะพัฒนาไปเป็นวิปัสสนาญาณเห็นแล้วลองแบบลืมตาบ้างดูคนคนนี้กำลังหายใจเข้าการฝึกระลึกรู้ระลึกถึงในลืมตามันจะตื่นกว่าไม่เหมือนกับดูลมหายใจถ้าสมถะก็หลับตามก็แน่วแน่กว่านะแต่ถ้าฝึกสติระลึกรู้ระลึกถึงและลืมตาสามารถทำได้บ่อยๆทั้งวันและจะผ่อนคลายลองศึกษาหลายๆวิธีดูชอบอันไหนหรืออาจจะปรับเปลี่ยนวันหนึ่งอาจจะใช้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ตามแต่โอกาสตามแต่อารมณ์ความรู้สึกบางทีถ้ามันมีเรื่องในใจเยอะๆบางทีลมหายใจอย่างเดียวมันก็ออกไม่อยู่มันจะต้องมีบริกรรมด้วยนั่งเราก็ลืมตาแล้วเราก็ระลึกรู้แต่สำคัญคือดูตัวเองเนี่ยตัวเองกำลังขยับเคลื่อนไหวกำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออกระลึกรู้ระลึกถึงลมหายใจให้เป็นไปตามจังหวะของลมหายใจเข้าแล้วก็ระลึกว่าทุกข์ปวดระลึกรู้ไปตามจังหวะลมหายใจออกแล้วก็บริกรรมในความบริกรรมระลึกรู้หรือระลึกถึงด้วยว่าทุกข์ก็ลองหลับตาดูอีกทีตอนนี้ลองอีกวิธีหนึ่งวิธีหนึ่งก็คือพุทโธอย่างเดียวและเดี๋ยวก็อานาปานสติอย่างเดียวถ้าพุทโธอย่างเดียวก็พุทโธไม่ต้องช้าเหมือนพุทโธไม่ต้องก็พุทโธพุทโธหรือจะพุทโธธัมโมสังโฆแล้วดูคนคนนี้หายใจก็ได้สังโฆธัมโมพุทโธ
พุทโธธัมโมสังโฆมีอุบายหลายๆอย่างมันจะได้ไม่เบื่อวันหนึ่งถ้าทำอย่างเดียวบางทีเบื่อเหมือนกันนะเพราะคนเรามันอนิจจังทุกขังหน้าตาถ้าให้ทำอย่างเดียวมันทุกขังนะพุทโธธัมโมสังโฆสังโฆธัมโมพุทโธก็จะเห็นร่างกายกระเพื่อมด้วยจังหวะหายใจร่างกายกระเพื่อมด้วยจังหวะกล้ามเนื้อท้องพองยุบพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็ดูคนคนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นสังโฆธัมโมพุทโธหรือจะพุทโธพุทโธพุทโธระลึกรู้นะพุทเสียงสั้นยาวโทเสียงยาวแล้วก็ลองหลับตาดูพุทโธเป็นอิสระจากลมหายใจแต่จะเห็นลมหายใจมีอาการเคลื่อนอย่างไรและจิตใจมีอาการเคลื่อนอย่างไรด้วยกันดูคนคนนี้นั่งหายใจแต่ว่าเราก็พุทโธไปเรื่อยพุทโธพุทโธเป็นอิสระเลยแล้วระลึกรู้มันเหมือนค่อยๆซูมเข้าไปจะซูมเข้าไปเอาจิตเอาใจเนี่ยซูมเข้าไปดูคนคนนี้จากดูคนคนนี้นั่งแล้วก็ดูคนนี้นั่งหายใจซูมเข้าไปเพราะนั้นเราก็ต้องมีสติและระลึกรู้พุทโธเป็นเครื่องอาศัยเครื่องอยู่นะเป็นเครื่องอยู่ของจิตไม่มันฟุ้งซ่านแล้วก็เราก็ซูมเข้าไปด้วยกันดูแล้วก็มองแล้วก็เห็นและมันสามารถซูมเข้าไปแต่ละขณะได้ด้วยแต่ละขณะของลมหายใจที่ผ่านหลับตาหรือลืมตาก็เหมือนกันพุทโธพุทโธพุทโลืมตาแล้วก็ระลึกรู้ถึงพุทโธหรือถ้าในชีวิตประจำวันนะเราก็บางครั้งเราก็เลือกเอาพุทโธอย่างเดียวแต่ว่าถ้าพุทโธอย่างเดียวโยมต้องระลึกตรงที่จังหวะพุทโธพุทโธแล้วมันจะเข้าไปข้างในแต่บางทีเราก็พักผ่อนด้วยกันระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆอันนี้แบบสบายนะสังโฆธัมโมพุทโธให้จิตมันไม่ไปเที่ยวข้างนอกบ่อยเกินไปพุทโธธัมโมสังโฆสังโฆธัมโมพุทโธพออยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆใจก็จะสบายสงบและตอนนี้เราก็ลองพุทโธพุทโธแล้วระลึกได้ไหมเขาว่าพุทโธยิ่งสั้นเนี่ยยิ่งเจาะเข้าไปเห็นในกิริยาจิตเลยนะเพราะว่าตรงที่เริ่มพุท
ถ้าเราระลึกรู้ได้เนี่ยมันจะไปเห็นกิริยาจิตเริ่มโทระลึกรู้ได้มันจะเห็นเข้าไปในกิริยาจิตในจิตหรือในใจก็แล้วแต่เราระลึกที่จิตหรือที่ใจอ่านได้ดูที่เห็นกิริยาจิตไหมเห็นกิริยาคืออาการในจิตหรือในใจตอนนี้ลองพูดโทสั้นๆเราก็จะรู้ตัวตื่นข้างในเพราะพอเรารู้แล้วเราเห็นอาการกิริยาจิตในใจมันเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วพอเราเริ่มรู้พุทโธเราเห็นอาการเกิดดับไปมันก็ทำให้ตัวรู้มันตื่นพุทโธพุทโธในใจก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวแล้วก็ดูคนคนนี้กำลังนั่งและเกิดอะไรขึ้นกับคนคนนี้เกิดอะไรขึ้นกับคนคนนี้เวลาเราดูคนนี้นั่งและไม่ได้ทำอย่างอื่นนั่งและหายใจเราก็จะเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นกับคนนี้ก็คือเห็นด้วยถึงเวทนาจิตหรือธรรมพุทโธแล้วก็ลองหลับตาดูบ้างแล้วระลึกรู้เอาระลึกรู้อยู่ในจิตในใจของเราตอนนี้เราก็มาเป็นอานาปานสติล้วนๆถ้าอานาปานสติล้วนๆเราก็ใช้อุบายนึกระลึกนึกถึงลมหายใจที่ไหนนึกถึงนิยมลืมตานะนึกถึงลมหายใจและจากนึกเราก็ปรับเป็นระลึกแล้วก็ตามด้วยรู้สึกตัวให้ดีแล้วก็พิจารณาพอพิจารณาปั๊บตรงที่นึกก็มอง
นะตรงที่รู้สึกตัวมันก็จะเห็นนึกถึงนึกถึงได้ไหมว่าตอนนี้หายใจเข้าหรือหายใจออกและระลึกคือตอนแรกถ้าบอกโยมระลึกถึงลมหายใจระลึกตรงไหนเราหาตำแหน่งให้เจอก่อนด้วยการนึกแต่ถ้าเป็นเรื่องข้างนอกนะนึกถึงคุณแม่ก็คิดถึงคุณแม่แต่อันนี้เราใช้ระลึกถึงเพราะเราไม่ได้ไปคิดถึงใครข้างนอกระลึกถึงนึกในจิตก็ได้ในใจก็ได้เอาตามสะดวกเลยแล้วก็ระลึกถึงแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีแล้วก็พิจารณาเอาลองลืมตาทำตามนะนึกถึงลมหายใจเข้าระลึกถึงแต่ละขณะระลึกรู้ระลึกถึงแต่ละขณะแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีแล้วก็พิจารณานึกระลึกถึงรู้สึกตัวให้ดีแล้วก็พิจารณาระลึกถึงตรงที่นึกแล้วก็ระลึกจะระลึกรู้ก็ได้ระลึกถึงเอาว่าระลึกแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีถึงสิ่งที่เราระลึกแล้วก็พิจารณาจากความรู้สึกตัวไม่ใช่จากความคิดนึกระลึกรู้สึกตัวให้ดีเวลารู้สึกให้ดีมันก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็พิจารณาขณะพิจารณาคำว่าพิจารณามันจะมีทั้งมองละเอียดแล้วก็เห็นชัดๆเห็นชัดในที่นี้หมายถึงว่าเห็นแต่ละขณะตามที่มันเป็นนะไม่ใช่ไปบังคับเห็นชัดๆนะนึกระลึกรู้สึกตัวให้ดีพิจารณาลองหลับตาบ้างก็ได้นึกระลึกรู้สึกตัวให้ดีเห็นก็จะตื่นขึ้นมาพิจารณาก็ทั้งเห็นทั้งมองทั้งเห็นนึกระลึกรู้สึกตัวให้ดีพิจารณาระลึกมันจะทวนเข้าแล้วพอรู้สึกตัวมันก็จะตื่นแล้วก็เห็นจากข้างในระลึกแล้วก็พิจารณาเรานึกนำก่อนมีวิตกวิจารณ์ด้วยกันนึกแล้วก็ระลึกก็คือวิตกวิจารณ์ภายในละเอียดเข้าไปแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีแล้วก็พิจารณาอันวันหนึ่งเราก็หัดนึกกลับมาที่ลมหายใจแล้วก็ระลึกแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีว่าลมหายใจเป็นอย่างไรแล้วก็พิจารณาถึงอาการพอพิจารณาถึงอาการของลมหายใจก็จะเห็นอาการของเวทนาจิตธรรมด้วยนึกระลึกรู้สึกตัวให้ดีพิจารณาระลึกถึงลมหายใจว่าเป็นยังไงและรู้สึกตัวให้ดีพร้อมกับพิจารณา
ลืมตาบ้างไหนลองลืมตาสินึกในชีวิตประจำวันอะเราฟุ้งซ่านเนี่ยแล้วก็นึกกลับมาหายใจมันก็จะสลัดความฟุ้งซ่านออกไปนึกกลับมาที่ลมหายใจแล้วก็ระลึกระลึกนี่ใจเปิดเลยนึกแล้วก็ตามไประลึกแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีแล้วก็พิจารณานึกระลึกรู้สึกตัวให้ดีพิจารณาแล้วพิจารณาละเอียดละเอียดทั้งมองไปเห็นไปเห็นไปพิจารณาไปมองไปเห็นไปเห็นทั้งอาการของกายที่นั่งอาการลมหายใจอาการของเวทนาของจิตของธรรมแล้วก็พิจารณาให้ดีมันก็จะเห็นไปตามสติปัฏฐานทั้ง4กายเวทนาจิตธรรมนึกระลึกพิจารณาให้ดีพิจารณาให้ดีตอนนี้สรุปเหลือ3คำหลวงปู่กสปะใช้คำว่ามีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีพิจารณาให้ดีมีสติให้ดีก็คือระลึกรู้สึกตัวให้ดีก็คือรู้สึกตัวให้ดีแล้วก็พิจารณามีสติให้ดีลมหายใจเข้าพิจารณาลมหายใจออกพิจารณาแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีเราก็พิจารณหลังจากนั้นเราก็ทบทวนได้ดีว่าวันนี้เราได้เรียนอุบายวิธีในการภาวนาอย่างน้อยก็3วิธีวันนี้อันไหนถูกจริตโยมก็ไปฝึกนะหลังจากนั้นก็แผ่เมตตาให้กับผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติบิดามารดาครูบาอาจารย์บุตรหลานบริวารหรือแม้แต่ศัตรูวิญญาณทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็แผ่เมตตาให้แก่กันและกันในที่นี้จากนั้นเราก็พนมมือสวดมนต์พร้อมกันเตชะพุทธานุภาเวนะสทาสวดถีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะธรรมานุภาเวนะสัทธาสวดถีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระธรรมขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะสังฆานุภาเวนะสัทธาสวดถีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้า
ขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละธนสารสมบัติมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทุกท่านมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการตราบเข้าสู่พระนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ